ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเพื่อนสีรู้ดีสุดสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมด้วยนะครับเข้าสู่เรื่องใหญ่ไฟกระพริบอยู่กับพวกเรา4คนซึ่งบอกเลยว่าเป็นพิธีกรที่เรื่องใหญ่เรื่องโตมากใช่แล้วก็เก่งเรื่องเล็กๆไม่ค่อยอยากจะอัปเดตหรอกถูกต้องแต่เรื่องเล็กๆของตัวเองยิ่งไม่รู้เรื่องเข้าไปใหญ่เลยถูกต้องแต่ว่าเรื่องใหญ่วันนี้จะมีอะไรกันบ้างไปชมไฮไลท์พร้อมกันค่ะคุณแม่ชมพู่อารยาออกกำลังกายแทบตายแต่ถูกขโมยภาพไปขายกางเกงลดน้ำหนักซะงั้นหนุ่มกลาเข้าพบตำรวจรับทราบข้อหาหลังถูกหมายจับคดีละเมิดลิขสิทธิ์แล้วพลอยชี้แจงประเด็นถ่ายรูปหน้านิ่งเหมือนสแตนดี้กับแฟนคลับและพบกับวง I Hate Monday กับซิงเกิลแรกในชีวิตเพลงหยดนี้ให้เธอ wow.มาเรื่องใหญ่วันนี้มีหลายเรื่องเลยนะครับเรื่องแรกที่ต้องอัปเดตกันเลยต้องบอกว่าเป็นคนที่มีข่าวให้ต้องออกมาเคลียร์เนี่ยแทบทุกวี่ทุกวันทุกงานเลยทีเดียวนะครับสำหรับคุณแม่ยังสาวคนนี้นั่นคือคุณชมพู่อารยานั่นเองล่าสุดมันมีประเด็นนึงออกมาคือมีคนเนี่ยเอารูปของคุณแม่ชมไปประกอบการโฆษณากางเกงลดน้ำหนักแล้วก็บอกว่าเออกางเกงตัวนี้เนี่ยสามารถอะไรสามารถทำให้คุณแม่หลังคลอดเนี่ยผอมลงได้อย่างทันตาเห็นงี้ไงอยู่นึกออกไหมเขาอ้างว่า20กิโลด้วยนะถูกต้องคุณหวานเจี๊ยบผู้จัดการคนสนิทครับออกมาโพสต์ Instagram บอกว่าตอนนี้สินค้าประเภทเสื้อผ้าเอารูปและชื่อของคุณชมพู่อริยาไปแอบอ้างว่าทำให้ผอมได้หลังคลอดจะบอกว่าไม่เคยใช้สินค้าตัวนั้นเลยสิ่งที่ทำให้รูปร่างของคุณชมพู่กลับมาดีได้รวดเร็วคือวินัยในการดูแลตัวเองไม่อยากให้สาวๆตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อนะคะเลยขอชี้แจงตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะปล.เราควรซื่อสัตย์กับผู้บริโภคแค่เริ่มก็หลอกลวงกันละเออพี่หวันเจ๊ก็บอกว่าสาวๆอย่าหลงเชื่อนะคะถ้าใส่แล้วผอมคงไม่ต้องออกกำลังกายหนักหน่วงขนาดนี้ซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้เนี่ยลอนช์ออกสู่โลกโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลโซเชียลไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่คุณหวันเจี๊ยบก็ยังต้องออกมาโพสต์อีกรอบหนึ่งยังไม่หยุดใช่ไหมคะยังไม่หยุดหลอกลวงหยุดแอบอ้างนะหยุดได้แล้วนะคะสาวๆและคุณแม่ที่สั่งซื้ออย่าไปหลงเชื่อนะคะไม่เป็นความจริงนั่นหมายความว่าเมื่อโพสต์แรกออกไปเนี่ยการโปรโมทสินค้านั้นยังคงขายอยู่อย่างต่อเนื่องไงหรือเพราะว่าพอพูดแบบนั้นออกไปแล้วปุ๊บมีคนแบบจับตามองก็เลยยิ่งแบบโพสขายดีก็เลยยิ่งโพสอีกอย่างนี้หรือเปล่ามีส่วนนะถ้าเกิดมีการออกมาอ้างแล้วเกาะกระแสนี่ขายต่อฉันพูดเลยว่าหน้าไม่ได้บางสตรองมากเขาเรียกว่าเขายังคงมีจุดยืนของเขาเข้าใจใช่ป่ะจุดยืนก็คงแรงเห็นคุณแม่ชมเงียบๆตอนหลังนางก็ออกมาแล้วจ้าบอกว่าคอมเมนต์ใต้รูปของพี่หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบบงลดหุ่นบ้าอะไร20กิโลกรัมฉันเนี่ยขึ้นมาแค่10กิโลกรัมเท่านั้นเองอารมณ์เนี่ยอ่องใสเพิ่มแต่ข้อความดังนี้จริงๆประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งอันนั้นเป็นประเด็นแรกที่ทำให้แม่เนี่ยต้องปวดหัวไม่ทันไรมีอีกหนึ่งประเด็นตามมาติดๆเมื่อมีคนเนี่ยนะเมาส์กันบอกว่าเห็นซุปตากลับจากปารีสใช้สิทธิพิเศษของคนดังผ่านเข้าตม.แบบไม่ถูกขั้นตอนไม่โดนตรวจกระเป๋าที่ขนมาถึง12ใบแต่ว่าของที่ผู้โดยสารร่วมไฟลท์มีกระเป๋าเดินทางขึ้นเครื่องเพียงแค่1ใบกลับโดนเรียกตรวจกลายเป็นว่าคนที่โพสต์ประเด็นดังกล่าวอันนี้เนี่ยบอกอีกด้วยบอกว่าซุปตาตัวแม่มีเจ้าหน้าที่ล้อมหน้าล้อมหลังดูแลอย่างดีเจอตั้งคำถามแบบนี้เจอประเด็นแรงๆทั้ง2ประเด็นแบบนี้นะแม่เองจะว่ายังไงเครียดหน่อยค่ะบงคือเราขึ้นมาแค่10โลใช่ไหมใช่
ที่ไปที่มาไปเจอยังไงว่าเราโดนแอบอ้างจริงๆคนแรกที่ส่งให้ชมอ่ะคือเทรนเนอร์ชมค่ะเขาก็แบบคงโมโหอ่ะมองเห็นแล้วคงโมโหแทนเพราะว่าก็เป็นคนเทรนเราเองกับอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็เขาก็ส่งมาให้ชมก็ส่งให้ผู้จัดการดูอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนแรกก็ยังเก็บไว้ในโทรศัพท์ยังไม่อะไรแต่ก็เขายังไม่เอาลงอะไรเงี้ยจริงๆเราก็เจอเคสแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะคะจะบอกว่าเหนื่อยจะจัดการเอาเรื่องเอาราวก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าเราก็มีเรื่องอื่นที่ต้องทำอีกเยอะอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันน่าโมโหไหมมันก็นิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้คนอื่นถูกหลอกอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าชมไม่พูดกันละกันว่าชมจะทำอะไรอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงเกงบ้าอะไรใส่แล้วหนักพี่สิบโลไม่จริงอ่ะคือถ้าพูดกันตามหลักแบบเชิงพาณิชย์จริงๆอ่ะก็คือคุณเอาเราไปทำแบบนี้คือเรามีมูลค่านะถูกไหมเราสร้างตัวเราเองมาเราสร้างแบรนด์เราสร้างอะไรตัวเราก็เหมือนเป็นแบรนด์นึงอะไรเงี้ยเราออกกำลังกายมาเพื่อใหร่างกายเราฟิตเฟิร์มแข็งแรงกับสู่สภาพเราไม่ใช่เพื่อให้คุณเอาไปฉกฉวยผลประโยชน์ทางการค้าของคุณอะไรเงี้ยถ้าคุณอยากเอาไปใช้คุณติดต่อเรามาถูกไหมฮะก็ให้เป็นเรื่องเป็นราวแบบมืออาชีพอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนี้ถามว่าเสียหายไหมบางคนก็อาจจะมองว่าไม่เสียหายแต่ว่าถ้าคุณมองในเรื่องของธุรกิจอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่นี่คือการแบบฉวยโอกาสจริงๆเรื่องตรวจชมก็เคยโดนนะมันเป็นเรื่องแรนดอมอ่ะมันเป็นเรื่องของการสุ่มนะคะก็ใช่ตาดีได้ตาลายเสียไปนะคะก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยโดนก็เคยโดนเหมือนกันส่วนถ้าอย่างไฟล์ล่าสุดที่เพิ่งเดินทางมาก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็มีเจ้าหน้าที่การบินไทยอะไรเงี้ยแค่นั้นเองที่ช่วยเข็นอะไรเงี้ยก็ตามสแตนดาร์ดเป็นบริการของเขาอะไรเงี้ยแค่นั้นเองอันนี้ยังเซ็งน้อยกว่ากางเกงชิลกว่าแน่นอนไม่ต้องเท่าเดี๋ยวจะชี้แจงหรือบอกอะไรคนที่เขาแบบว่าเข้าใจเราคืออาจจะมองว่าคนดังได้สิทธิพิเศษอะไรไหมหรอกชมก็เคยโดนที่เป็นข่าวเป็นข่าวกันก็เคยมีด้วยซ้ำใช่ไหมคะก็เคยโดนค่ะก็ปกติอะค่ะก็แต่ว่ามันเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่เขาเป็นการทำงานลักษณะก็เรียกว่าเป็นการสุ่มเนาะโดนบ้างไม่โดนบ้างอะไรเงี้ยฮะก็มีบ้างแต่ว่าเที่ยวนี้เขาก็อาจจะเห็นว่าเดินทางกับเด็กก็ตรวจก็อาจจะไม่เจออะไรก็มีแต่กระมังเครื่องนึ่งอะไรเงี้ยเครื่องปั๊มนมอะไรเงี้ยนี่เครื่องนึ่งเครื่องนึ่งเนี่ยไม่ได้โกหกนะต้องเอาไปนึ่งไงนึ่งขวดนมฆ่าเชื้อไงพี่นอทุกครั้งที่ล้างเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะนึ่งขวดนมก่อนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เราล้างเนี่ยมันสะอาดมากพอหรือเปล่านึ่งให้ความร้อนมันฆ่าเชื้อก็จบไปนี่เขาไม่ได้โกหกนะเครื่องนึ่งจริงๆทำไมถึงเสียงขนาดนี้ล่ะเพื่อนสนิทฉันอย่างดาด้าก็พกเครื่องนึ่งมาก่อนแล้วก็เข้าใจเลยกับการพกเครื่องปั๊มนมอืดพี่ดาทั้งวันบ่อยตลอดเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกที่จะมีกระเป๋าหลายใบแล้วเรื่องของการสุ่มตรวจถูกป่ะใช่เขาก็บอกว่าเขาก็เคยโดนไม่ใช่ไม่เคยแต่ครั้งนี้แค่ไม่โดนเท่านั้นเองครับแต่เรื่องของการปลอมเรื่องแบบหลอกลวงเรื่องของเอาไปขายเนี่ยพิพัฒน์อันเนี้ยฝากคุณผู้ชมด้วยแล้วกันเนาะคือขนาดเขายังปลอมแล้วลวงแบบนี้แล้วมันจะเชื่อถือผลิตภัณฑ์เขาได้หรอก็ต้องใช้วิจารณญาณประมาณนึงทุกครั้งในการซื้อของต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นของออนไลน์หรือว่าแม่ค้าต่างๆที่เราเห็นตามตลาดอะไรเงี้ยยังไงก็ใช้วิจารณญาณของตัวเองด้วยอย่างที่แม่บอกลดแทบตายลงไป10โลอันนี้แค่ใส่ปุ๊บหายไป20คิดว่าขึ้นไปอวกาศที่แบบแรงโน้มถ่วงอันนี้แม่บอกว่าอะไรนะลอยได้บ้องก็เรียกว่าเคลียร์กันไป2เรื่องจบๆนะแล้วก็มาอีกเรื่องนึงดีกว่าเป็นเรื่องราวหน้านิ่งหน่อยมั้ยหน้านิ่งตอนหน้านิ่งทําหน้านิ่งดิมาถึงเรื่องราวที่เป็นผู้ชายที่ญี่ปุ่นชอบมากนะคะห้ามว่านั่นก็คือ The Toys นี่อะไรนี่นี่อะไรของหนูทำมาแกเอามาเล่นด้วยเหรอใช่เขารักของเขาพี่เป้ทำไว้ด้วยเดี๋ยวจะน้อยใจไม่ใช่ประเด็นคืออะไรรู้ป่ะถ้าไฟจะไม่คุณภาพขนาดนี้ใช่ถ้าไฟจะแตกละเอียดขนาดนี้ไฟแตกประเด็นคืออะไรทอยใส่เสื้อฮาวายจนดูไม่รู้เลยไฟแตกมากนั่นคือรูปนี้มันเป็นรูปที่บอกว่าเขาถ่ายกับน้องๆแฟนคลับใช่คือเขาถ่ายกับน้องๆแฟนคลับแล้วก็คือดูมามันมีหลายๆร้อยภาพเป็นหลายร้อยแอคมีหลายคนผัดเปลี่ยนหมุนไปแต่สิ่งเดิมที่เหมือนเดิมคือสีหน้าของทอยหน้านิ่งอย่างเดียวทั้งหมดแฟนคลับก็ยิ้มแย้มไป
จนถูกแซวว่าเออนี่ผมถ่ายกับสแตนดี้หรือเปล่าครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็งานนี้เราเจอหนุ่มทอยค่ะก็เลยต้องถามถึงเรื่องนี้กันซะหน่อยเฮ้ยคุณเขาหน้าเดิมจริงนะเนี่ยดูสิเราอะได้ดูสต็อปโมชั่นเดียวแล้วเราได้ขำอยู่นานมากแล้วตลกมากที่มีคอมเมนต์บอกเออคิดว่ามาดามทุโซดีมากทำเสมือนเลยแล้วก็เลยไปถามหน่อยว่าวันนั้นเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นมีอารมณ์บอดจอยหรือเปล่าหรือว่าแบบทอยหน้าเดียวแบบนี้ใช่แล้วก็เหมือนกับมีข่าวขึ้นมาอีกว่าอ่ะพอดังแล้วก็เริ่มหยิ่งไม่เฟรนลี่เข้าถึงยากหรือเปล่าอ่ะทอยว่าไงแค่ตัวนิดนึงก็จริงๆปกติผมเป็นคนยิ้มตลอดเวลาก็ถ้าได้ไปดูโชว์หรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นเหมือนว่าเล่นเสร็จแล้วแล้วก็ผมขึ้นรถตู้ไปก่อนแล้วผมก็ไปนอนฮะแล้วก็คราวนี้ลงมาเขามีคนบอกว่าทอยเดี๋ยวขอให้ลูกกับแฟนคลับ100คนเป็นแบบผู้โชคดีอะไรเงี้ยที่เข้ามาต่อแถวอะไรเงี้ยแล้วผมเพิ่งตื่นผมก็เลยอาจจะงงๆอยู่อะไรซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้ตัวในการที่เราทำหน้าแบบนั้นออกไปผมไม่รู้ว่า คือเพราะว่าช่างภาพเขาถ่ายเร็วมากเหมือนกันผมว่าทอยคนหนึ่งสองสามสี่ของอะจริงๆแล้วเราไม่ได้โกรธไม่ได้แบบว่าไม่ได้โกรธใครอะไรเลยคือถ้าตามดูเวลาผมอยู่กับแฟนคลับอะไรเงี้ยก็จะเข้าใจอ่ะอย่างพอตัวเราเองเห็นภาพออกมาเรารู้สึกยังไงบ้างกับความผมก็รู้สึกว่าทำไมผมไม่ตื่นกว่านี้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าสแตนดี้ก็คล้ายๆผมจริงๆอ่ะคือเราไม่โกรธเขาไม่โกรธผมมองว่าโอเคมันเป็นสไตล์ของคนเพิ่งตื่นนอนนะฮะก็คืออาจจะงงๆมีอะไรบ้างได้ครับผมได้เลยได้เลยครับเอาเลยไหมได้เลยก็ได้เหมือนเดิมก็ได้เหมือนเดิมเราแต่เราไม่ยิ้มแต่เราจะไม่ยิ้มคอนเซ็ปต์เราคือแบบจะต้องหน้าหล่อใช่ไหมสุดท้ายมันเหมือนมันแค่แรปมันก็เมื่อยปากมากแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงดีที่แบบทำให้มันตื่นตัวมากกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกรูปที่เราจะไม่ยิ้มเลยอะไรเงี้ยจริงๆเราโกคนจะมองว่าเราหยิ่งรูปกับการที่แบบภาพมันออกไปลอยรูปแบบได้แบบนั้นอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยผมไม่กลัวครับเพราะว่าผมไม่ได้หยิ่งครับนี่เป็นอะไรนี่คืออะไรพอเข้าใจแล้วเข้าใจทุกอย่างมันไม่มีใครหรอกที่ยิ้มตลอดเวลาคนเรามันก็เพิ่งตื่นนอนก็ต้องงูเงียบ้างเนาะนิดนึงมันเป็นสไตล์ได้ไหมเรียกว่าเป็นสไตล์ได้ไหมพอผมเข้าไปดูในไอจีของทอยแล้วถ้าสรุปรวบรวมแล้วเนี่ยถ้า20รูปที่ทอยโพสเนี่ยอาจจะมีรูปยิ้มอยู่1รูปก็เป็นไปได้เป็นสไตล์ได้ไหมมันมีคนเยอะเหมือนกันนะที่มันเป็นบุคลิกที่เขาไม่รู้ขนาดว่ามีภาพนึงเป็นภาพที่ทอยได้ลงเอาไว้นะครับบอกว่านี่คือป้ายไฟป้ายแรกของทอยถามว่าทอยยิ้มไหมกับการดีใจที่ทอยมีป้ายไฟป้ายแรกดีใจมากดีใจมากทุกคนน่าจะดีใจดูภาพนี้ทอยก็ยังคงหน้าเดียวเหมือนเดิมอยู่นี่คือดีใจดีใจแล้วทอยเขียนบอกว่าป้ายไฟแรกแต่จริงผมมองว่ามันเป็นสไตล์ใช่แล้วเมื่อกี้เห็นการสัมภาษณ์เขาอะแต่ก่อนเขาจะพูดน้อยกว่านี้เยอะมากเลยนะนี่คือเขาแบบดูเฟรนลี่ดูแบบว่าดูพูดเยอะขึ้นเยอะแล้วในขณะเดียวกันที่คุณบอกว่าทุกคนว่าเขาหญิงใช่ไหมดังแล้วหญิงแล้วนี่มาดูแฟนคลับคนนี้หน่อยซิแฟนคลับคนนี้โพสต์ไว้เลยบอกว่าคือขอโทษนะคะพอดีเราเนี่ยเห็นเม้นต์นึงบอกว่าสงสารแฟนคลับบอกที่มีป้ายไฟด้วยป้ายไฟคือเราเองค่ะโอ้คนนี้เลยแหละจะบอกว่าไม่ต้องสงสารนะคะขอบคุณมากๆคือทอยเหนื่อยค่ะแต่รู้ไหมคะว่าถึงทอยเหนื่อยแค่ไหนไม่ใช่ทอยไม่ยิ้มนะคะทอยก็ยิ้มเมื่อวานเราถือป้ายไฟไปให้กำลังใจทอยตอนถ่ายรูปเสร็จทอยก็หันมาพูดกับเราว่าขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆแล้วก็จับมือซึ่งทอยไม่เคยมองข้างแฟนคลับค่ะบางทีเขาก็เหนื่อยค่ะเวลาร้องเพลงทอยก็ยิ้มตลอดแต่สไตล์เขาเป็นแบบนี้นั่นไงอย่าว่าเขาเย้ยแบบอย่างนี้เราไม่ได้ปกป้องนะคะเราแค่ใส่สิ่งที่เราได้เจอได้เห็นและได้พูดคุยทักทายเป็นการเคลียร์ให้แบบนี้มาบอกแฟกต์ว่าถูกต้องซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะอุ่นก็ไม่อยากจะเอ่ยถึงในเนี้ยถึงนิดหน่อยก็ได้เอ่ยเธอเอ่ยเธอในฐานะเจ้าของรายการเอ่ยเธอโอ้เจ้าของรายการเลยพิธีกรของรายการก็ได้อ่ะคือเมื่อช่วงประมาณบ่ายมีโฟนอินทอยนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับทอยแล้วถึงประเด็นนี้ว่าตกลงยังไงกันแน่ทอยแอบหยิ่งหรือเปล่าทอยก็ไม่ดีหยิ่งนะฮะแล้วก็พูดคุยกับเราโอเคนะถามว่าทอยยิ้มไหมเขาก็บอกเขาก็ยิ้มอยู่แล้วอะไรเงี้ยในบางโอกาสอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยท้าเขาว่าถ้าคุณอ่ะ
ยิ้มจริงคุณต้องลง IG ให้ผมดูหน่อยลงรูปใน IG ให้ดูซิว่ายิ้มแล้วเนี่ยบอกโลกว่าฉันก็ยิ้มนี่คือภาพที่ทอยนี่ยอมรับว่าเมื่อบ่ายคือตาม Instagram เขายอมรับว่าเมื่อบ่ายพอกดมาปุ๊บเฮ้ยทอยยิ้มพอกด next ต่อมาปุ๊บก็เห็นข้อความนั่นแหละที่บอกว่าสตอรี่เมื่อกี้เม้นเมาส์สายเผือกสั่งให้ทำเครียดมากนี่แบบขอบคุณเม้นเมาส์สายเผือกแป๊บนึงนะประโยคที่ทอยเขียนบอกว่าสั่งให้ทำเดี๋ยวแฟนคลับจะว่าผมอีกผมไม่ได้สั่งนะครับผมแค่ท้าทายท้าทายว่าอันนี้จริงลงไม่ได้แต่ต้องบอกว่าคืนกำไรมากน่ารักคืนกำไรจริงยิ้มเป็นไงคุณว่าโอเคไหมน่ารักหล่อไหมหล่อเขาล่ออยู่แล้วแต่ในฐานะที่ออกเป็นแฟนคลับทอยพี่เป้ไม่ได้สั่งนะครับท้าทายนี่แรงกว่าสั่งไม่ช่วยกันสิขอโทษอันนี้คือจะได้ให้เรื่องใหญ่แล้วประเด็นเลยคือตอนนี้มันมีประเด็นในโลกโซเชียลตรงที่ว่าอ๋อรู้แล้วว่าทำไมถึงไม่ค่อยยิ้มพอแล้วก็เป็นรูปน้องทอยเนี่ยถ่ายกับแฟนแล้วก็บอกว่าพอเขามียิ้มนี้ให้ผู้หญิงคนนี้คนนี้เราก็เลยแบบอันเนี้ยสายมโนไม่ได้เขาแชร์จริงๆก็ได้พวกสายมโนแชร์ไงอันนี้ยอมรับแล้วก็แต่พอเห็นปุ๊บเราก็แบบจนมาเจออินสตาแกรมเมนเมาส์สายเผือกที่เรายิ้มก็แบบใครว่าเขายิ้มให้ผู้หญิงคนนั้นคนเดียวเขายิ้มให้ฉันเดี๋ยวเดี๋ยวปุ่นดีใจมากปุ่นเอาความมั่นใจอะไรมาเหยื่อขนาดนี้อยากให้น้องกลับมายืนอยู่ที่แบบไม่เห็นความจริงก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆคืนกำไรให้แฟนๆกับรายการนี้ต้องขอบคุณเมนเมาส์สายเผือกเราขอจบเรื่องนี้แล้วนะได้พอใจยังพอใจแล้วมาถึงเรื่องนี้ค่อนข้างซีเรียสและหลายๆคนตกอกตกใจมากๆเลยนะครับสำหรับกรณีที่นายบุญธรรมเพชรนาฏประธานกรรมการบริษัทจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลงเพชรเมโทจำกัดครับนำเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเดินทางเข้าจับกุมตัวนายนพสินแสงสุวรรณหรือว่าคุณหนุ่มกลาในความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าด้วยการเผยแพร่ภาพและเสียงต่อสาธารณชนซึ่งงานดนตรีกรรมหรือโสตทัศนวัสดุโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมกับระบุนะครับว่าคืนวันที่23พฤศจิกายนหนุ่มกลาเนี่ยได้ไปเปิดแสดงคอนเสิร์ตที่ร้านแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาพร้อมกับนำเพลงยามไปร้องในร้านและในสถานที่จะแสดงคอนเสิร์ตต่างๆอีกหลายครั้งหลายสถานที่โดยไม่ได้มีการขออนุญาตกับทางเจ้าของลิขสิทธิ์แต่อย่างไรซึ่งในช่วงเย็นนะคะของวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของพี่หนุ่มกลาเองก็ได้เดินทางพร้อมด้วยทนายความแล้วก็กลุ่มเพื่อนค่ะเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะเพื่อรับฟังข้อกล่าวหาพร้อมกับเริ่มต้นการเจรจาพูดคุยกันในกรณีดังกล่าวด้วยแล้วก็ล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางทีมข่าวของเราก็ได้เจอกับพี่นิควิเชียนนะคะรองกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Music Production และ Promotion บริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนก็ต้องไปถามถึงกรณีที่เกิดขึ้นกับศิลปินในค่าย Genie Records กันสักหน่อยนะคะว่ารายละเอียดทั้งหมดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราให้พี่นิคเนี่ยชี้แจงกันค่ะเหตุเกิดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดิมแกรมมี่เองเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการจัดเก็บนะฮะไอการใช้เพลงของ Music Box มาตลอดหนุ่มเองเนี่ยเป็นคนเก่าที่ก็คุ้นชินกับเรื่องราวตรงนี้นะครับนี่มันเกิดแอคซิเดนต์ขึ้นในช่วงปลายปีแล้วก็เลยมีการยกเลิกสัญญากันแต่ตัวศิลปินเองเนี่ยอาจจะไม่ทราบแล้วทางเราก็ประกาศไปแต่ว่าตัวศิลปินเนี่ยอาจจะได้รับทราบไม่ทั่วถึงนะฮะแล้วโดยเฉพาะหนุ่มเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าหนุ่มจะไปหยิบเพลงของเพื่อนมาใช้ไม่มีครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆแล้วเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างศิลปินกับเจ้าของสิทธิ์นะครับแล้วเขาก็มันเป็นงานส่วนตัวด้วยเพราะว่าเป็นงานโชว์ที่เขาไปรับงานตามที่ต่างๆนะครับตัวบริษัทไม่เกี่ยวข้องก็คงแนะนำในเชิงข้อกฎหมายนะครับแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเขาก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวให้เขาก็ปรึกษาหารือกับทนายอะไรต่างๆนะครับแล้วเราก็ซัพพอร์ตให้ข้อมูลให้อะไรต่างๆแล้วก็ที่สำคัญคือเราให้กำลังใจแล้วเราทั้งคู่ทราบอยู่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องถูกต้องนะหนุ่มเองก็อยากจะให้เรื่องนี้เขาอยากจะให้มันเป็นเรื่องที่รับทราบกันว่าศิลปินเองเนี่ยก็ยังต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ตรงนี้เขายินดีนะครับเขาไม่ได้มีปัญหาเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่ทราบมาก่อนไม่รู้นะครับนั้นตอนเนี้ยสิ่งที่ไปเคลียร์คือเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างมันถูกต้องที่สำคัญคือเขาไม่ได้เป็นการทำผิดที่ร้ายแรงอะไรมันเป็นเรื่องที่เราเรียกว่าความผิดพลาดมากกว่าครับนี่คือพี่นิกเป็นเจ้าของบริษัทถูกป่ะใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยก็หมายถึงว่าอันนี้เป็นเรื่องของส่วนตัวละใช่บริษัทไม่เกี่ยวข้องครับนะฮะ
ซึ่งถ้าเอามีความผิดที่เท่าที่ฟังมานะเขาบอกว่าอาจจะถูกปรับนะฮะหลักแสนใช่ครับแสนถึง 500,000 นะครับแต่ถ้าเกิดมีเรื่องของการจำคุกเนี่ย 3-4 ปีนะถูกต้องกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์นะครับไม่แต่ว่าถ้าทำผิดครั้งแรกก็คงเรื่องจำคุกก็คงไม่เกิดขึ้นหรอกพี่อาจจะมีการลดหย่อนได้บ้างว่าตอนนี้ก็คงไปคุยเรื่องของการชดเชยต่างๆค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแบบนี้เพราะมันค่อนข้างเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพราะเมื่อกี้พี่นิพุนแล้วว่าเขาก็ยอมรับผิดอยู่แล้วในส่วนกลาเพราะว่าก็ต้องเป็นที่รับทราบดีแล้วว่าเอาเพลงไปร้องก็ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ถูกป่ะขนาดแล้วมาดูนจะร้องเพลงของเองเขายังร้องไม่ได้มีประเด็นเกิดขึ้นเลยผมว่าเขาใหญ่เขาโตแล้วนะเขาที่แล้วนะฮะใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเมื่อเวลาประมาณ 2:30 นะครับคุณหนุ่มก็ไปรายงานตัวที่สน.บางเขนครับพร้อมกับชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนจะเข้าพบกับเจ้าหน้าที่นั่นเองครับใช่แล้วนะคะซึ่งทางด้านของพี่หนุ่มเองนะคะจะว่ายังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันหน่อยค่ะข่าวออกมาบางข่าวว่าผมแบบทำไมผมถึงหนีจนถึงออกหมายจับอเมริกันบอกว่าผมหนีเนี่ยคือผมไม่ได้หนีผมทราบเรื่องมาหมายแรกที่มาที่บ้านเนี่ยคือจากพัทยาซึ่งพอผมรู้เนี่ยผมก็ให้โฟกผู้จัดการเนี่ยโทรคุยเพื่อนัดคู่กรณีเนี่ยมาไกล่เกลี่ยกันนัดเข้ามาที่สน.ปากน้ำสมุทรปราการแต่ว่าการนัดครั้งนั้นเขาก็ไม่มานะครับคือไม่มีการมาเกิดขึ้นพอไม่มีการมาเกิดขึ้นเนี่ยสน.พัทยาก็เห็นว่าเรื่องมันเงียบเพราะว่าผมต้องยอมรับว่าผมก็ไม่มีความรู้ด้านกฎหมายและยังไม่ได้ตั้งทนายนะครับณตอนนั้นก็เรื่องมันก็เงียบมันก็เลยเป็นสาเหตุให้ออกหมายเรียกครั้งที่สองจนมีหมายจับแต่ว่าผมไม่ได้หนีหรือว่าไม่ได้ขาดการติดต่อซึ่งช่วงตลอดเวลาที่ผ่านมามีการติดต่ออยู่แล้วก็มีการพูดคุยหาตรงกลางว่าคือสรุปแล้วมันจะต้องเสียค่าเสียหายเท่าไหร่ซึ่งทางผมเนี่ยยอมรับผิดตั้งแต่วันแรกที่รู้เลยครับว่าคือมันเกิดจากการที่ผมเข้าใจผิดว่าแกมี่ซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วผมก็เลยนำเพลงไปเล่นเพราะว่าผมเห็นว่าลาบานูนย้ายมาอยู่จีนี่เรคคอร์ดผมก็คิดว่าเพลงจะมาด้วยผมก็เลยเล่นไปด้วยความแบบไม่รู้แต่พอวันที่ผมรู้วันที่10มกราเนี่ยพอผมรู้ว่ามีการแจ้งความเกิดขึ้นแล้วเฮ้ยเพลงมันไม่ได้ถูกซื้อมาเนี่ยผมก็หยุดเล่นทันทีผมบอกแล้วว่าผมจะพูดอีกกี่ครั้งหรือไม่ว่าอะไรก็ตามผมบอกแล้วว่าผมผิดผมรับผิดแล้วผมก็ยอมจะชดใช้เยียวยาในสิ่งที่ผมทำผิดไปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าผมแค่อยากให้เมตตาแล้วก็อยากให้เป็นไปตามกระบวนการความยุติธรรมของเลทราคาที่มันควรจะเป็นดีกว่าครับเพราะนั้นเองเราจะต้องชดใช้เท่าไหร่ยังไงบ้างคะอันนี้ก็ต้องอยู่ทางพี่เขานั่นแหละครับหรือว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้ถ้าคุยกันไม่ได้ก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของศาลเป็นเรื่องของทนายของทางผมที่คุยกันต่อตอนนี้ถ้ายังคุยกันไม่ได้ก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของศาลนั่นแหละครับเพราะว่าเวลาเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยถึงมันจะมีการหักเปอร์เซ็นต์ก็จริงแต่รายได้ส่วนใหญ่มันเป็นรายได้ที่ผมได้คือไม่ใช่ว่าค่ายเป็นคนได้แล้วการทำงานของผมเวลาเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยมันไม่มีการแทรกแซงจากทางแกรมมี่เขาไม่เคยเข้ามายุ่งเรื่องว่าหนุ่มจะต้องเล่นเพลงอะไรห้ามเล่นเพลงอะไรพอเวลามันเกิดเรื่องเนี่ยผมก็เลยคิดว่าผมก็ควรจะรับผิดชอบในส่วนนี้ไปก่อนส่วนเรื่องที่เป็นเรื่องข้อกฎหมายหรือเรื่องที่เป็นเรื่องที่ผมควรจะวางตัวยังไงพูดอะไรเนี่ยผมค่อยปรึกษาพี่ๆเขาก็ออกมายอมรับนะตรงๆแมนๆแล้วก็เดี๋ยวก็คุยกันนะว่าน่าจะจบได้แหละคือถ้ามันจบตั้งแต่เรื่องราวของการพูดคุยกันยอมเสียค่าละเมิดยอมอะไรตามคือคุยกันรู้เรื่องนะว่าจะเสียยังไงบ้างชดใช้ยังไงอะไรเงี้ยก็คงไม่จำเป็นต้องไปถึงขั้นฟ้องร้องกันคือตกลงกันชัดเจนก็จบแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ต้องจ่ายถ้าสมมติตกลงกันไม่ได้ใช่ป่ะสมมติพี่เป้เรียกมา10บาทออกบอกว่าออกจะให้พี่เป้แค่3บาทตกลงกันไม่ได้เลยเขาก็จะฟ้องพี่เป้ให้ศาลเป็นคนสรุปให้ว่าคุณต้องจ่ายผมกี่บาทแบบนี้แต่ถ้าเกิดเรายอมมาตั้งแต่ต้นจ่ายเงินไปซะจบๆก็ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายเห็นบอกว่าจะต้องไปเดินทางรายงานตัวอยู่ที่40กว่าแห่งเขาไปร้องไว้หลายที่มากคดีมันเกิดขึ้นไม่รู้จะกี่ที่แล้วไงเขาไม่โชว์หลายที่ไงก็เอาใจช่วยกันละกันสำหรับหนุ่มกลาครับเดี๋ยวช่วงหน้าคนที่จะมาร้องเพลงกับเราเนี่ยเขามีลิขสิทธิ์นะมันเป็นเพลงเ
ค่าลิขสิทธิ์ยังเป็นเพลงของเขาเองเอ้าบางคนเป็นเพลงของตัวเองแต่งเองยังร้องไม่ได้เลยอันนี้เขาอันนี้เขาโตหมดเลยเราต้องมิติอะไรให้เป็นเรื่องใหญ่จริงจริงเอาคุณชื่อรายการว่าอะไรเรื่องใหญ่ไปกับพีค่ะเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเจอกับแน็กชาลีนะคะที่เขาจะมาร้องเพลงให้ฟังกันสดๆเลยด้วยนะคะกับเพลงที่ชื่อว่าสุดท้ายนั่นเองพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับเรื่องใหญ่ไปกับพีพี่แป้พูดเลยเมื่อกี้สนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเพื่อนสีรู้ดีสุดสนับสนุนโดย Wireless Shape บราไร้โครงจากซาบีน่าสบายเหมือนไม่ได้ใส ที่เขาหลับตาลงยังคงเห็นภาพเธออยู่ต้องทนอีกนานแค่ไหนนะและตอนนี้เธออยู่ที่ไหนสุดท้ายฉันต้องล้มลงใช่ไหมฉันลุกยืนไม่ไหวถ้าไม่มีเธออยู่ตรงนี้สุดฉันคงต้องหมดลมหายใจหากเราต้องจากกันช้าๆฉันขอตายดีกว่าต้องทนอยู่ต่อไปจากนี้โดยไม่มีเธอเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยเนาะถูกต้องเรามันพวกแบบว่าเด็กแฟนฉันกันหมดไงใช่ซึ่งตอนนี้น้องโตขนาดนี้แล้วก็แปลว่าเราทุกคนก็โตตามน้องโตตามน้องมันจะแน็กล่ำขึ้นเนาะเดี๋ยวนี้เนาะตอนนี้ลดความอ้วนตอนแรกขึ้นไม่อ้วนมากอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ดูล่ำมากเลยอ่ะตัวกว้างมากตอนนี้มากัน3ใช่จริงๆวันนี้ขาดมือกีตาร์ครับผมจริงๆเป็นมือกีตาร์อีกคนนึงใช่แล้วคนนี้ไม่ใช่มือกีตาร์หรอไม่ใช่คนนี้มือเบสครับผมเขาบอกก่อนเข้าบอกโอ้อยู่ในนี้นิ้วแข็งหมดเลยเย็นมากเล่นกีตาร์เฮ้ยแต่ก็พร้อมนะฮะนี่คือซิงเกิลแรกนะฮะชื่อเพลงว่าสุดท้ายแต่เป็นเพลงแรกนะฮะเพลงแรกเมื่อกี้นั่งคุยอยู่เฮ้ยมาเพลงแรกแต่เป็นเพลงสุดท้ายชื่อเป็นมงคลทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาเป็นเพลงแรกพอดีว่าเรากำลังคิดว่าตอนนี้เราอยากโดดมาเป็นให้มันล็อกขึ้นดนตรีหนักขึ้นแล้วก็คิดว่าพอมาตีโจทย์แล้วว่าคนฟังเพลงแนวไหนมากที่สุดสุดท้ายก็ยังเป็นเพลงที่เศร้าเนื้อหาแบบอกหักโดนทิ้งอะไรเงี้ยใช่ปกติเป็นคนชอบแต่งเพลงที่แบบให้กำลังใจแต่ว่าพอเรามาคำนวณแล้วเนี่ยมันฟังยากอะไรเงี้ยครับผมใช่ซึ่งพอเป็นเพลงอกหักแล้วก็โดนทิ้งเนี่ยหลายๆคนก็ถามว่ามีแรงบันดาลใจมาจากตัวเองหรือเปล่าเพราะเห็นได้ข่าวว่าเพลงนี้แต่งเองด้วยใช่เพลงนี้ก็ได้โอกาสแต่งเองร้องทำนองแล้วก็ดนตรีหลายๆอย่างเนี่ยก็เป็นคนแบบสรุปงานทุกอย่างด้วยครับผมก็ได้กำลังได้แบบแรงบันดาลใจจากไม่มีเงินครับก็เลยต้องไม่ใช่ก็คือไปสิไม่ใช่ก็คือว่าคิดว่าแบบเราอยากทำเพลงแนวนี้ที่สุดอะไรเงี้ยเนื้อหาก็คงต้องประมาณนี้แหละครับซึ่งก่อนหน้านี้จริงๆแล้วก็คือมีวงเป็นของตัวเองแต่ว่าก็คือทำเป็นเองหมดเลยแต่ก่อนทำมีช่วงนึงที่ทำเพลงปล่อยมาจะทำคนเดียวเลยตอนนั้นเป็นเหมือนเราฝึกฝนเนี่ยแล้วก็ลงทุนเอง
ึกเองทำงานเองทุกชิ้นทุกดนตรีก็จะคิดเองหมดจนจบเพลงแล้วก็มันจบโดยที่ฟังกันเองใช่อันนี้ขอมีเพื่อนมันด้วยอันนี้ขอมีใช่มีชื่อวงไหมมีชื่อวงไหมชื่อวงชาลีเลยครับชาลีถามเพื่อนไหมครับว่าเพื่อนถามตอนแรกก็ถามเพราะว่ากลัวคนจะเข้าใจว่าแบบว่าเฮ้ยทำไมใช้ชื่อชาลีเนี่ยเราบอกเอาก็บอกชื่อที่มันดีๆเจ๋งๆมาเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้ามีชื่อดีๆก็ดีเหมือนกันแต่ว่าพอมาคิดแล้วแบบชื่อวงมันคิดยากนะอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าชาลีก็ไม่แปลกนะแล้วก็เป็นชาลีก็เป็นตัวเรามากที่สุดด้วยใช่ถามถึงเรื่อง MV บ้างดีกว่าได้ข่าวว่านางเอก MV เนี่ยคือน้องโฟกัสใช่ๆทำไมถึงเป็นโฟกัสทำไมต้องถามมือเบสนี่เลยฮะทำไมล่ะมือเบสเขาชอบเป็นส่วนตัวครับผมใช่แล้วพอมือเบสเราพูดว่าเฮ้ยน่าลองเอาโฟกัสมาเราก็เลยคิดว่าก็ดีนะถ้าได้โอกาสแบบโฟกัสเขามาช่วยเล่น MV ให้ก็คงเป็นอะไรที่แบบน่ารักทำให้คนหายคิดถึงได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับคิดถึงเวลาเราจริงๆเขาก็โตมาด้วยกันเนาะแฟนฉันสองคนเนี้ยไม่ได้มีภาพตอนโตด้วยกันอะไรเงี้ยพอได้มีก็รู้สึกแบบก็ดีเหมือนกันนะครับเราก็จะได้เห็นใน MV นี้เนาะก็ตอกย้ำความเป็นคู่จิ้นวัยเด็กใช่แล้วไม่ชวนเขามาฟิชเจอริ่งด้วยหรอเราก็ชวนอะไรเงี้ยก็ชวนแต่เขาบอกว่าเพลงผมฟังยากเราเล่นเขาก็น่ารักครับผมก็ว่าถ้ามีโอกาสข้างหน้าก็อยากทำครับผมแต่งเพลงน่ารักอะไรเงี้ยครับใช่ตอนนี้ทำเพลงออกมาเนี่ยคือจะปล่อยเป็นซิงเกิลหมดไหมใช่ปล่อยเป็นทีละเพลงเป็นอัลบั้มไหมโอ้ผมว่าอัลบั้มยุคนี้ยากมากยากมากขนาดวงที่เขาแบบดังมากยังยากเลยนะถ้าจะทำเราคิดว่าเราอยากทำไปเรื่อยๆทำให้ได้เยอะที่สุดมากกว่าอะไรเงี้ยครับแนะนำเพื่อนร่วมวงหน่อยดีกว่าแนะนำเลยผมชื่อดักครับเล่นกลองครับผมครับดักนะฮะดักแปลว่าเป็ดเนาะใช่ครับโอเคทางนี้จอร์ดครับจอร์ดนะฮะจอร์ดเบสแล้วอีกจริงๆอีกคนนึงอีกคนชื่อบอมครับโอ้ถ้ามานี่คนนี้เป็นคนที่สาวๆกรี๊ดเยอะมากหล่อมีกีตาร์ที่หล่อแล้วเก่งมากครับเก่งมากเป็นกีตาร์ฮีโร่เลยครับใช่อ้าวนี่บอกงี้สองสาวเลยไม่อยากคุยต่อเลิศจังเลยตอนนี้เราแต่งเพลงออกมาเสร็จแล้วนะความคาดหวังเป็นยังไงในยุคนี้พอสอนนี้จริงๆตอนนี้ผมว่าจริงๆใครที่คิดโดดมาทำเพลงเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากแล้วก็เสี่ยงมากแล้วก็ต้องรอรับผลมันว่ามันจะเป็นไงแต่ว่าแบบส่วนตัวแบบเรายังอยากเปลี่ยนการทำงานอะไรเงี้ยเราก็จะทุ่มให้สุดชีวิตของเราเท่าที่ทำได้อะไรเงี้ยฮะก็อยากให้แบบว่าคนเปิดใจรับฟังเพลงของเราอะไรเงี้ยแต่เราเมื่อกี้เราฟังร้องสดเราชอบนะชอบเขาชอบว่าเฮ้ยเมื่อกี้เหนือความคาดหมายเรามีนี่หรือว่าเฮ้ยเขาร้องเพลงแบบร้องเพลงดีเลยอ่ะขอบคุณครับเพื่อนไม่เห็นด้วยเห็นด้วยไม่ช่วยกันเลยทำไมไม่ช่วยกันเลยเอาที่แค่ป่วยอ๋อมีอ้วนนิดนึงไม่นะแต่ถ้าถามเราอ่ะเรารู้สึกว่าคนที่อยากมีความฝันอยากทำเพลงแค่มีเพลงก็แฮปปี้มากแล้วถือว่าประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วจริงแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาทำเพลงจริงจริงจังจังจนมีค่ายแล้วถูกไหมตอนนี้อยู่กับค่ายแล้วตอนนี้อยู่กับค่ายโมโนมิวสิกครับผมครับกับโมโนมิวสิกครับซึ่งกลายเป็นว่าก่อนหน้านี้เราทำด้วยความชอบอยากทำอะไรทำพอมันมีค่ายอย่างเงี้ยเรากดดันก็พอมีค่ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ว่าเราจะมาทำเพลงอินดี้เกินไม่ได้นะเราต้องทำเพลงที่แบบดูแข็งแรงขึ้นแล้วก็ฟังง่ายสมมติคนฟังฮุกเปิดใจฟังฮุกสัก3รอบต้องจำได้นะ อะไรเงี้ยก็พยายามมันต้องตั้งใจเพราะว่าแต่ละคนที่ลงทุนให้เราเขาก็ต้องมีความคาดหวังอยู่แล้วแล้วฟีดแบ็กถึงตัวเองเป็นยังไงบ้างครับพอดีว่า MV เนี่ยก็เพิ่งปล่อยได้ประมาณ5วัน6วัน5วันหกวันก็จริงๆก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็แบบเป็นกำลังใจให้วงหน้าใหม่ของพวกเรามากกว่าครับผมวงชาลีเนี่ยเมกิต้าแล้วเนี่ยแบบมาร้องเพลงเต็มตัวแบบเนี้ยถ้าแฟนคลับคิดถึงแบบอยากดูแบบฝีมือการแสดงอะไรเงี้ยจะกลับมาเล่นให้เราได้ดูกันเมื่อไหร่คะจริงๆก็ผมตอนนี้อยากลุยเพลงให้มากที่สุดแต่ว่าจริงๆก็ยังชอบหนังถ้าแบบนานๆมีหนังดีๆทีนึงเราก็ยังอยากเล่นชอบเล่นหนังครับเพราะเรามาสายหนังเลยแตกต่างกันไหมเป็นนักดนตรีกับเป็นนักแสดงต่างตัวต่างอากาศมันหนาวใช่ต่างมันขยับยากนิดนึงต่างเพราะว่าแบบมันโดดข้ามมาเลยแล้วสำคัญปุ๊บเรามาเราต้องแบบแต่งเองด้วยร้องเองทำเองทุกอย่างมันก็จะยากกว่าหน่อยทำไมถึงมีสกิลนี้อ่ะคือมีตั้งแต่แรกแล้วหรือก็ไม่มีเงินนี่เลยครับไม่ใช่ทำด้วยความตั้งใจใช่ใช่เพราะว่าเราตั้งใจเราแบบไม่อยากให้เหมือนนักแสดงคนอื่นที่แบบมาปุ๊บแล้วเซตผมร้องเพลงแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยเราอยากทำให้มันประสบความสำเร็จให้ได้แล้วให้มันเป็นตัวเราจริงๆแต่หารสี่นะคราวนี้หารสี่ใช่ใช่ไม่เป็นไรให้มือเบสเขาฝากเลยได้ไหมได้งานนี้อะไรแบบเพลงที่ไหนบ้างก็เพลงเพิ่งปล่อยไปทาง YouTube นะครับเป็น MV นะครับสามารถติดตามชมกันได้ใน YouTube แล้วก็ฟังได้ทุกช่องทางเลยครับผมพวกแอปพลิเคชันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมือกองขายเพลงหน่อยเพลงเราดียังไงครับผมก็อยากให้เปิดใจฟังครับว่าเพลงแบบไม่น่าจะฟังยากมากอะไรเงี้ยครับก็เป็นแบบฟังได้ทุกรุ่นเลยก็อยากฝากแบบ
ให้ติดตามด้วยกองเลยกองทุกกองเท่มากเลยโอ้ยตึ๊ดตึ๊ดจักใช่ไหมจักไม่ทันมองไม่ทันนี่เลยมองไม่ทันหมายถึงว่ามองไม่ทันตีเร็วเหรอครับใช่เอาไม่ได้ตีดีปิดท้ายที่แน่งหน่อยเนาะครับก็อยากให้ทุกคนเปิดใจรับวงหน้าใหม่ของพวกเรานะครับวงชาลีแล้วก็แบบเปิดใจรับฟังเพลงของผมด้วยช่วยกันแบบสนับสนุนเราหน่อยแล้วก็จะขอบคุณมากๆทุกคนจริงๆครับผมโอเคดาวน์โหลดได้แล้วถูกป่ะได้แล้วได้แล้วแล้ววันนี้เขาจะดาวน์โหลดกันอยู่ใช่ไหมโหลดยังมียังมีอยู่ครับยังมีรหัสอยู่แต่ว่าคาดว่าจะจำได้ไหมโอ้ยสบายมากนะจำได้พี่ทีมงานน่าจะเฮ้ยผมก็รอดูว่าเขาจะบอกไหมไงเดี๋ยวเราก็ลองไปเปิดดูในดูได้ใน YouTube ดูใน YouTube ก็คือใน channel ของ Mono Music ถูกไหมคะใช่ครับผมก็สามารถเข้าไปดูในนั้นได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่ารักน้องอยากจะสนับสนุนน้องนะเสิร์ชหาคำว่าชาลีถูกหรือเสิร์ชคำว่าสุดท้ายชาลีนะฮะ2ชื่อนี้แหละเนาะครับผมฝากติดตามด้วยแล้วกันครับเราจะได้ต้อนรับวงน้องใหม่ครับนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆครับผมชาลีขอบคุณครับกันก่อนแต่ว่าช่วงหน้าเราก็มีศิลปินน้องใหม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นศิลปินน้องใหม่นะคะในโปรเจกต์ Hot Wave New Wave นั่นเองวันนี้เราจะได้พบกับวง I Hate Monday นั่นเองนะคะซึ่งเขามีซิงเกิลมาฝากเราด้วยสักครู่เดียวกับเรื่องใหญ่ไฟกระพริบสนับสนุนโดย Wireless Shape บราไร้โครงจากซาบีน่าสบายเหมือนไม่ได้ใส่วงนี้ก็เป็นอีกวงนึงนะฮะที่โดดเด่นมากๆบนเวทีแล้ววันนี้เขามีซิงเกิลเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วดีนะที่วันนี้วันอังคารทำไมอ่ะเพราะเขาเกลียดวันจันทร์ไงเขาจะไม่มาสัมภาษณ์กับเราในวันจันทร์โอ้ I Hate Monday สวัสดีค่ะเออแล้วเกลียดวันจันทร์แล้วยังเริ่มเกลียดกันเองแล้วได้ค่ะคือตอนนั้นหาชื่อวงค่ะแบบอยากได้ชื่อเท่ๆค่ะที่แบบว่าฟังแล้วจำได้เลยก็เลยปิงก็เลยเสิร์ชหาชื่อวงแล้วคำนี้มันขึ้นมาเหรอชื่อวงวะก็คือถ้าอะไรชื่อวงเท่ๆอย่างเงี้ยหรอทำไมอะไรลูกไม่พอเขินปูปะฉันยิ่งอยากรู้แกเสิร์ชชื่อวงเสิร์ชดูคลิปว่าอะไรแกดูคลิปใช่ไหมแกพูดซิเปล่าครับเอาจริงๆแล้วผมก็แค่เล่นเฟซบุ๊กเฉยๆครับแล้วก็เจอตอนนั้นมันเทศกาลดนตรีอะไรไม่รู้ครับครับแล้วผมก็ไปดูพวกไลน์อัพอะไรครับมีชื่อวงว่า Idol Light Monday ผมว่าแม่งเท่ดีก็เลยก๊อปครับIdol Light Monday น้องเนี่ยมีวง Idol Light Monday เป็น reference ก็เลยรู้สึกว่า Idol Light ไม่พอเพราะทุกเช้าวันจันทร์ไม่อยากตื่นเต้นเลยดีกว่า I Hate Mondayแล้วเขาอยากจำให้ทุกคนจำชื่อวงได้ไหมทุกครั้งที่เวลาเขาโชว์บนเวทีตอนประกาศประกวดเว็บซีบอร์ดเขาจะพูดคำว่าอย่าลืมพวกเรานะ I Hate Monday ค่ะเนี่ยทุกครั้งจนจบทุกคนก็กรี๊ดอย่างเงี้ยเอาละแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าใครเป็นใครบ้างค่ะชื่อยาหยีค่ะนักร้องนำค่ะจ้ามิกกีตาร์ครับปิงกองครับครับโนกีตาร์ครับฟอร์ดเบสครับจากวันนั้นถึงตอนนี้น้องๆก็จากผู้เข้าประกวดตอนนี้มีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วชื่อเพลงว่าหยดนี้ให้เธอหยดนี้ให้เธอขอออกตัวนะว่าเป็นเพลงที่เราชอบมากที่สุดในโปรเจกต์นี้ขอบคุณมากนะคะแล้วก็น้อยใจหมดสิไม่ชอบทุกวงแต่ในชอบเป็นพิเศษคือถูกจริตกับเพลงแบบนี้มากซึ่งเห็นบอกว่ากระแสตอบรับดีมากเขาบอกว่าติดชาร์ตหลายชาร์ตเลยรู้สึกไงบ้างกับเพลงแรกของเราแล้วประสบความสำเร็จขนาดนี้คือดีใจมากค่ะคือตอนแรกไม่คิดว่าแบบว่ามันจะติดชาร์ตเลยด้วยซ้ำตอนแรกอันดับ70เงี้ยของคลื่น EFM ค่ะก็แบบโอ้ติดขึ้นด้วยแบบดีใจมากมากแบบมากเอาไปอวดในเพจตัวเองทีนี้แบบมันก็ขึ้นตอนแรกก็นึกว่าแบบอ่ะ70ดีใจแล้วเพียงพอสำหรับชีวิตของเราแค่อยู่ในชาร์ตเนี่ยเราก็ดีใจแล้ว1ใน100ก็ดีใจแล้ว1ใน100 1,000 เวทก็ดีใจแล้วแล้วยังไงต่อหลังจากนั้นอาทิตย์มันปล่อยมาประมาณ1เดือนจากค่ะจากครึ่งอะค่ะก็ตอนนี้ขึ้นอันดับ21ค่ะเมื่อวันเสาร์คือดีใจแบบสุดจริงๆค่ะก็อวดลงเพจเหมือนมันจะค่อยๆมาแต่ว่าอวดแบบอวดแรงขึ้นอวดแรงขึ้น
แสตอบรับดีแหละเราอยากรู้ว่านอกเหนือจากที่เราเป็นดีเจเราเปิดเพลงแล้วเราอยากรู้ว่าแล้วเพื่อนๆที่โรงเรียนล่ะฟีดแบคถึงตัวเรายังไงบ้างโอ้ดีใจที่ได้เจอทรงผมแต่ว่าน้องต้องมีเรื่องเพื่อนๆเขาก็แซวกันอะไรอย่างนี้ครับเออก็เจอหน้ากันอะไรอย่างนี้ก็ร้องเพลงใส่อะไรอย่างนี้ทักทักทายแบบป้าขายข้าวอะไรก็ทักทายรู้จักฟังเพลงเนี่ยเหรอใช่ครับโอ้ตักตักข้าวให้แล้วบอกจานนี้ให้เธออะไรอย่างเงี้ยหรอแบบนี้เพื่อนๆก็คือการนอนที่โรงเรียนนึกถึงสมัยเราเรียนสิแกเนาะถ้าเพื่อนเราได้เป็นศิลปินน่ะนอกจากเราจะอิจฉาแล้วเราก็ต้องมีกันแม้แม้คุณก็ผ่านแล้วคุณก็เป็นศิษย์เก่าเขาใช้เป็นศิลปินแต่ไม่แม้จะขึ้นไปบนเวที10วงสุดท้ายเลยนะน้องๆเก่งกว่าตั้งเยอะพูดถึงเพลงนี้ละกันหยดนี้ให้เธอเนื้อหาเอาเนื้อหานี้มาจากไหนคะเออได้แรงบันดาลใจมาจากไหนเหมือนที่เซิร์ชในไอดอลคนเด็กเปล่าได้มาจากคือตอนนั้นที่เราคิดคอนเซปต์ของเนื้อเพลงเรามีเพื่อนอีกคนนึงมานั่งด้วยค่ะครับแล้วเขาเป็นแบบพวกชอบเขียนเนื้อเขาบอกว่าเหมือนเราอยากทำอะไรที่มันเป็นความหมายเปรียบเทียบหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ตรงไปตรงมาแล้วไม่ตรงแอบสแตรกนิดนึงเนี่ยก็ตกลงเอาแบบประมาณนี้ครับแล้วก็คิดกันไปแล้วก็แต่งเนื้อได้เวอร์ชันแรกกับเพื่อนอีกคนเนี่ยครับครับแล้วก็พี่โฟไม่เอาอ้าวโปรดิวเซอร์เขาไม่เอาเพลงนี้พี่โฟที่พูดถึงพี่โฟทำไมไม่ตายตาเวอร์ใช่เป็นคนทำเพลงให้ใช่ครับแล้วก็ยังใช้คอนเซปต์นี้แล้วก็พี่โฟให้พี่ปู่ครับมือกีตาร์ของทำไมไม่ตายอีกคนหนึ่งช่วยแต่งให้แต่ก็ยังเป็นแบบใช่ครับเป็นก็เกี่ยวกับหยดน้ำฝนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็คงคอนเซปต์เดิมไว้ความหมายแนวเดียวกันไว้ค่ะก็ได้มาเป็นชื่อหยดนี้ให้เธอเมนไอเดียก็มาจากน้องๆใช่ใช่ไหมเราได้ข่าวว่าอาร์เรนจ์ดนตรีกันเองด้วยใช่ป่ะเก่งมากคือพี่โฟอ่ะอยากให้เราแบบลองทำทุกอย่างด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าเราแบบมีโอกาสแล้วครั้งนึงก็อยากจะให้ใช่ใช่ค่ะคือเรียนดนตรีด้วยก็เลยให้เราคิดแบบทำเมโลดี้ทำเดโมไปส่งให้เขาแล้วเขาก็จะแบบดัดแปลงให้มันแบบมีคุณภาพที่ดีมากๆขึ้นเหมือนช่วยเกาใช่ค่ะให้หน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือเขาอาจจะมองว่าวงนี้ตอนที่ประกวดเนี่ยเขาก็มีไอเดียในการซินดีไซน์เพลงใช่แล้วมันดีไงคือเขาโดดเด่นตรงนั้นแล้วไม่ใช่ก็เลยได้ทำแทนเพลงเองซึ่งน่าภาคภูมิใจนะถูกป่ะงานชิ้นแรกใช่อยากรู้เลยพอมาสเตอร์เสร็จได้ฟังเพลงนี้ครั้งแรกนี่คือเพลงของเราความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างจริงนะความจริงคือแบบพวกผมฟังกันอยู่เรื่อยๆแล้วครับแบบใช่ตั้งแต่เดโมแล้วก็พอส่งพอไปอัดที่บ้านพี่โฟเสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็พี่โฟก็ส่งมาให้ฟังอยู่เรื่อยๆเหมือนกันมันก็แบบมันอาจจะซึมซับไปเรื่อยๆใช่เดี๋ยวมันตื่นเต้นรู้สึกตอนเปิดวิทยุดีกว่าใช่ไหมมันเปิดวิทยุเนี่ยตอนที่ยินดีวิทยุว่าที่ทุกคนได้ฟังพร้อมกันหมดเลยเพลงวงอะไรคิดไหมคิดเอาเพลงวงอะไรขอจังเลยขอประมาณนั้นจริงๆขอจังเลยเอ็นดูคิดไหมเอาจริงคิดไหมชอบเพลงตัวเองเลยครับชอบจังเลยอ่ะน้องพูดถึงพี่โฟเป็นเมื่อสักครู่นี้พี่โฟมีข้อความฝากถึงน้องๆเอาเหรอมีเซอร์ไพรส์ด้วยเหรอไปดูกันครับสวัสดีครับ I hate Monday ทุกคนน้องยาหยีมิกปิงฟอร์ดนิโน่สบายดีกันไหมเอ่ยก็เห็นน้องๆช่วงนี้ทำคอนเสิร์ตจบกันนะครับก็ไม่ได้มีโอกาสได้ไปดูเลยไม่ค่อยมีเวลาว่างก็ยังไงก็ขอให้สู้ต่อไปตอนนี้เหมือนว่าเพลงพวกเรากำลังแบบว่ามีคนพูดถึงเยอะมากเลยก็น่าจะกำลังไปได้ดีนะครับก็ยังไงขอให้สู้ๆแล้วก็ตั้งใจทำงานต่อไปนะครับมีโอกาสขอให้ได้ร่วมงานกันอีกเด้อน่ารักถามหน่อยดีกว่าตอนทำงานกับพี่โฟตอนแบบพอได้มาทำงานกับศิลปินจริงๆบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะโยนให้เพื่อนตลอดครับก็รู้สึกดีมากเลยครับตอนแรกก็คิดว่าแบบเก่งๆอะไรอย่างนี้แต่ความรู้สึกเหมือนแบบได้ทำงานกับรุ่นพี่ปกติอะไรเงี้ยครับแบบเขาเป็นรีมากก็สอนทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นตัวเองมากเลยครับอ๋อเพราะว่าจริงๆพี่โฟก็เป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนเหมือนกันใช่ครับอ๋อเรียนอยู่ที่มหิดลเหมือนกันเป็นรุ่นพี่กันมาอยู่กันต่อไหมว่าซิงเกิลหน้าจริงอยู่กันยังดียังเพลงแรกประสบความสำเร็จแล้วไงเออน่าจะทำเพลงกันต่อเลยน่าดีครับมีไหมมีแผนยังมีแผนยังยังเลยครับมีเพลง All My Plan หมายถึงแผนฟังเป็นแผ่นครับแ
แพลนแพลนมีแพลนหรือยังแพลนแพลนยังเลยครับก็ตอนนี้เหมือนทุกคนเพิ่งจะเสร็จภารกิจตัวเองเพิ่งจะจบม .6 กันครับเพิ่งจะรับผิดชอบส่วนตัวเองเสร็จเราเรียนต่อที่เดียวกันก็คือเรียนต่อที่มหิดลเลยต่อโอ้ดีดีก็ได้ดนตรีต่อเลยเนาะเกาะกลุ่มกันไว้เนาะไม่อยากให้แยกไปไหนไม่เราอยากให้ทำเพลงออกมาถึงแม้ว่าแบบไม่มีใครทำให้เขาทำเองได้อะใช่ทำยูทงยูทูบอะไรไปอะฝีมือขนาดนี้มีคนฟังแน่นอนเอาจริงแล้วเพลงแรกมาไกลมากขนาดนี้เลยอะแล้วเปิดมาปุ๊บทุกคนฟังกันเยอะนี่คือเด็กจากคอนเสิร์ตมิวสิกบอร์ดใช่ผมรู้ว่าเวทีนี้มันศักดิ์สิทธิ์แล้วมันขลังมากจริงครับขอข้างหลังหน่อยนั่งนิ่งๆเวทีนี้ให้อะไรกับคุณบ้างเยอะครับเยอะเลยนะครับให้แบบมันก็เป็นดนตรีครับพาทุกคนมาเจอกันตรงจุดศูนย์กลางที่ทุกคนไม่รู้จักว่าใครเป็นใครแต่มันก็พาให้เราได้รู้จักกันหลายๆคนเอ้ยหลายๆคนหลายๆวงนะครับครับก็มันดีตรงนี้ครับมันเวฟแล้วก็ได้รู้จักคนมากขึ้นด้วยอะไรอย่างนั้นแล้วก็ให้บทเรียนชีวิตเราหลายๆอย่างครับครับเป็นบทเรียนชีวิตถูกต้องนะครับดังนั้นเนี่ยน้องๆที่อยากจะประกวดบ้างเนี่ยนะครับพอดเวย์มิสกวอด2018เปิดรับสมัครแล้วนะครับถึง31มีนาคมนี้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดตามได้เลยนะครับที่ gmm25.com นั่นเองนะจ๊ะใช่แล้วค่ะในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี่แล้วเราเป็นพอดเวย์มิสกวอด2017ตอนนี้2018เขากำลังรับสมัครกันอยู่มีอะไรอยากจะบอกน้องๆที่ดูอยู่ค่ะก็อยากให้ทุกคนสมัครกันเข้ามานะคะเมื่อกี้เพิ่งถามพี่ทีมงานค่ะว่าแบบปีนี้มันเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าพี่เขาก็บอกว่ามันเปลี่ยนรูปแบบรายการนะให้มันแบบสนุกแล้วก็ท้าทายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเล่าถึงยุคเราว่าท้าทายไหมล่ะท้าทายแล้วแต่ว่าฟังอันนี้ดูแบบยากต้องแบบต้องสุดจริงๆน่าสนุกมากกว่าปีที่แล้วอีกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็เชิญชวนทุกๆคนนะคะครับสุดท้ายละฝากถึงเพลงตัวเองหน่อยจ้ะค่ะฝากถึงเพลงพวกเราค่ะหยดนี้ให้เธอค่ะฟังได้ที่YouTube channel ค่ะ Line TV iTunes Spotify Joox แล้วก็ดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน 1-2-3-2-5-3-5 ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงแต่ว่าน้องๆจะไม่ไปไหนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ฟังน้องๆร้องกันสดๆกับซิงเกิลแรกในชีวิตของเขานะคะกับหยดนี้ให้เธอนั่นเองตอนนี้เดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงค่ะแบบนี้5โมงกับเรื่องใหญ่ไฟกระพริบครับวันนี้ขอบคุณสภาพพิธีกรด้วยนะคะจากฟูเฟียค่ะใช่ค่ะแล้วคืนนี้นะคะ 20:20 อย่าลืมติดตามละครของเรากับแนวสุดท้ายปุ้งๆมันมากด้วยนะและตอนนี้เราจะลากันไปนะฮะด้วยเพลงของน้องๆจากวง I Hate Monday นี่แหละนะฮะกับหยดนี้ให้เธอนะฮะแล้วกลับมาเจอกับพวกเรากันใหม่นะฮะครับไปแล้วเรื่องใหญ่ไฟกระพริบสวัสดีครับสวัสดีครับหยดนี้เสร็จไปไม้ที่ร่วงออกมา
สุดท้ายที่